แต่ว่าเรื่องของวัคซีนโควิด -19 ก็จะต้องให้ความสำคัญด้วยนะครับอย่างที่จังหวัดตรังผู้สูงอายุนักเรียนและก็ประชาชนพร้อมใจกันไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เพื่อป้องกันลดอาการรุนแรงจากการติดเชื้อหลังแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้นที่โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้จังหวัดตรังผู้สูงอายุประชาชนและนักเรียนต่างเดินทางมาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันส่วนใหญ่เป็นการมาฉีดเข็ม3และเข็ม4นะครับนายแพทย์วัชรนันท์ถิ่นนยธรรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้จังหวัดตรังก็ได้ออกเยี่ยมแล้วก็พบปะพูดคุยกับผู้ที่มาฉีดวัคซีนหลังปัจจุบันสถานการณ์การติดเชื้อมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่ม608กลุ่ม7โรคเรื้อรังและหญิงตั้งครรภ์ซึ่งมีอัตราเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงนะครับดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อลดความรุนแรงและลดการเสียชีวิตจากการติดเชื้อเนี่ยก็จะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดใช่ค่ะจึงได้เชิญชวนให้ประชาชนนะคะมาฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นโดยสามารถไปรับบริการได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านและขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องไปในสถานที่แออัดหรือพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ค่ะ